ุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเนาะเราก็จะมาทำคลิปจัดห้องที่สุดแสนจะลุกมากนะคะคือแบบเสียงอ้อยเลยอะเพราะว่าของบนโต๊ะกับของบนเตียงอะเยอะมากเนื่องจากว่าถ้าใครดูคลิปช่องฟิล์มอะก็จะเห็นว่าเอาตัวฉันอะมองไว้ในห้องนะคะแล้วก็เอาพวกของเข้าไปใส่ทีเนี้ยของบางส่วนที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีที่วางไงแล้วก็ตามสภาพนะคะวางไว้บนโต๊ะบนเตียงไปหมดเลยแต่ว่ามันจะมีชั้นที่เคยวางตรงเนี้ยหรือว่าเป็นเก๊อ่ะทุกคนฟิล์มก็จะของที่มันไม่มีที่วางไปยัดไว้ในนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราขอเก็บของบนโต๊ะก่อนละกันเพราะว่าของเยอะมากส่วนตรงเนี้ยมันจัดไว้ดีแล้วนะคะมันจะมีช่องเนี้ยแค่ยังแบบลกๆอยู่เพราะว่าฟิล์มหาที่วางไม่ได้นะคะของบนโต๊ะคือมีทุกอย่างอ่ะมีของกินลูกอมน้ำขนมมีหมดโอ้แล้วแบบช่วงนี้ต้องแบบมีแพ็คของเพราะว่าบางทีซื้อมาไม่ถูกใจฟิล์มก็ขายนะคะก็มีคนซื้อฟิล์มก็แบบมีฝั่งแพ็คของด้วยแต่คือของบนโต๊ะเอายังไงก่อนของเยอะมากสายชาร์จนาฬิกาพวงกุญแจคีย์บอร์ดบอกแล้วว่ามีทุกอย่างนะคะแล้วก็คือมีทุกอย่างก็จริงแต่สิ่งที่ไม่มีคือที่วางนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูมุมตรงโต๊ะละกันเพราะตอนนี้เห็นแต่หน้าฟิล์มเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของตรงนี้ก่อนเลยว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วเราจะจัดไว้ตรงไหนนะคะและนี่นะคะจะเป็นของบนโต๊ะอุ้ยไม่ค่อยอยากโชว์เลยอ่ะเนี่ยทุกคนสภาพมันแบบรกมากแล้วฟิล์มไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะเอาไปวางไว้ไหนดีห้องฟิล์มแบบรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีตะฝุ่นเนี่ยของติ่งเมื่อก่อนคือเยอะมากแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีได้แต่คิดนะคะทำอะไรไม่ได้ฟิล์มมีชั้นเก็บอยู่เดี๋ยววางเน็บไว้ตรงนี้ก่อนอันไหนที่มันอยู่สภาพเดิมแล้วก็เอามาไว้ก่อนอันไหนที่มันเละเทะก็แป๊บหนึ่งค่อยเก็บนี่เก็บซองของแท้อะไรต่างๆที่ฟิล์มชอบเก็บไว้ก็หาที่เก็บก่อนแป๊บหนึ่งว่าไหนพยายามมองหาที่โล่งสรุปไม่มีโอ้ท้อจังชีวิตอันนี้ไว้ไม่มีที่ไว้เนี่ยหาที่หมกก่อนทำให้โต๊ะโล่งก่อนตอนเนี้ยพวงแจการ์ดเคสตัวเกมฟิล์มเกมน่าจะหาที่ตามไว้แถวเนี้ยตัดวางข้างบนก่อนข้างบนมีที่วางกล่องสภาพดีอันไหนขยะก็ทิ้งอันไหนทิ้งได้ก็ทิ้งตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วของบนโต๊ะเนี่ยทิ้งให้หมดวางไม่มีที่วางเลอะๆไปหมดแล้วตอนเนี้ยเนี่ยบางทีแบบเป็นซองของแท้แล้วนะพี่ต้องเก็บไว้นะเผื่อจะขายต่อเราจะได้แบบว่าได้ราคานิดนึงนี่ต้องส่งสร้อยโอ้เงินบนโต๊ะอีกอะไรกันครับเนี่ยเงินที่แบบได้จากวันเกิดจะต้องเก็บนะคะหาที่เก็บไม่มีกระปุกเก็บอีกเน็บไว้ในซองก่อนแฟ้มอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะฟิล์มเริ่มเครียดกับตัวเองแล้วตอนเนี้ยโอ้ขนมแมทก็มีแมททิ้งขาโต๊ะเอ้ยขาชั้นเก็บดีไหมเก็บหรือทิ้งเก็บไว้ก่อนเก็บไหนอ่ะโอ้อยากเก็บนู่นอยากเก็บนี่แต่แบบเก็บไว้ไหนก่อนขนมว้าตรงนี้มันได้แค่นี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเตียงกันที่แบบว่าทุเรศมากเลยโลกอะไรขนาดนั้นคือฟิล์มเห็นแล้วฟิล์มแบบคือฟิล์มรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยเราจะยังไงดีเพราะฝั่งเนี้ยมันเริ่มโล่งจากเมื่อกี้แล้วนิดนึงก็ยังพอเก็บได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเก็บเราไปฝั่งนู้นก่อนเผื่อฝั่งนู้นจะมีขยะนะคะแล้วก็มีพวกหนังสือสมุดพอร์ตต่างๆฟิล์มก็จะเอาเข้าชั้นนะคะที่ไว้ตรงนู้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งนู้นกันส่วนนี้นะคะจะเป็นของที่อยู่บนเตียงนี่ใช่เตียงนอนหรือเปล่ามีที่หนีบผมทำผมด้วยอันเนี้ยเก็บไว้อันสุดท้ายเลยเพราะว่าอันนี้ก็ใช้บ่อยอยู่เอาไว้สุดท้ายแต่ว่าพวกหนังสือสมุดโปสเตอร์โปสการ์ดของต่างๆตรงเนี้ยจะเก็บไว้ไหนสงสัยเข้าชั้นเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่มีชั้นอยู่ฝั่งนู้นงั้นเดี๋ยวแบกไว้ก่อนเก็บก่อนอันไหนจะเก็บอันไหนจะทิ้งอันนี้ต้องเก็บไว้ยังใช้ได้อยู่อันนี้มันใหญ่ไปแบบนึงของติ่งจริงๆว่าจะแบบหาที่แขวนไว้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่าสโลแกนใช่ไหมก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน
ไม่อยากขายอยากเก็บไว้แบบเมื่อก่อนเราบ้าเขาขนาดนั้นเลยเก็บไว้นะเอาเข้าชั้นหรือว่าเก๊ก่อนนะคะแป๊บนึงปึกนี้ก็จะทำให้เตียงเราโล่งมานิดนึงแป๊บนึงนะวางใหม่มีพวกแบบโปสต์โปสเตอร์ด้วยเฮ้ยห้องฟิล์มมันมีทุกอย่างจริงๆทุกคนเนี่ยพวกโปสเตอร์ปะเป็นพันๆอย่างเงี้ยอันนี้เก็บไว้ที่หลังเก็บได้หรือเปล่าวางได้ไหมวางไม่ได้โอ้ยเนี่ยพวกชุดก็ตรงชุดเสื้อตาเก็บตั้งไว้มีอะไรอีกที่ตั้งได้มีนี่สองเรื่องของแท้ก็ยังไม่ได้ใช้สมุดจิ๋วเก็บเมมรีที่ลองเมาส์ว่าจะเอาไปใช้กับ MacBook แต่ไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้อุ๊ยมันดันขึ้นมาแล้วก็วางทับกล่องเมาส์เอาเก็บไว้นี่อันนี้แผ่นรองเมาส์ชิ้นเดิมอันนี้ยังหาที่เก็บไม่ได้พาร์ทโอ้ทุกคนเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนละกันนะคะของก็คือเยอะมากสภาพคือแบบไม่ไหวโปสเตอร์โปสการ์ดวางไว้ชั้นล่างจนก่อนเก็บมั่วไปหมดเลยตอนนี้ซองของแท้ต่างๆเก็บกินน้ำก่อนหิวถุงวันวันเก็บไว้เก็บไหนอ่ะเก็บไว้อ่ะเก็บทุกอย่างไม่เห็นทิ้งเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเคลียร์ฝั่งนู้นต่อเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันคือตอนนี้กำลังคิดดูว่าจะเก็บไว้ไหนบ้างเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเก็บตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเก๊ที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่อะไรนะคะฟิล์มก็จะเอาของอ่ะมาใส่ในนี้แทนแต่ว่าถ้าเย็นฟิล์มมันก็จะแบบกลมๆนิดนึงเพราะฟิล์มปรับกล้องลงมาทุกคนจะได้เห็นชั้นตรงนี้เนาะแต่ว่ากำลังคิดอยู่จะใส่อะไรลงไปดีของเยอะมากเริ่มจากเอาอันนี้ออกก่อนขอหันหลังนะทุกคนเก็บของหนึ่งกลุ่มของเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเอาของจากในชั้นตรงนี้นะคะมาไว้ในตู้หรือว่าในเก๊ตรงนี้แทนชอบพูดผิดอะระหว่างเก๊กับตู้กับชั้นอะไรแบบนี้สับสนนิดนึงคือแยกออกแต่เวลาพูดมันไม่เหมือนกันอะเอาของออกมาก่อนเคสโทรศัพท์ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าฟิล์มอะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรนะโทรศัพท์แล้วเคสพวกนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ให้แม่กับน้องฟิลใช้มีเคส iPad ด้วยแต่ iPad เรายังอันเดิมนะคะก็เก็บไว้ได้เรื่อยๆไว้ล่างสุดละกันพวกเคสอะไรแบบนี้โหของเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเอาของตรงนี้ออกมีเทียนหอมเนี่ยเราจะเอาของมาไว้ในนี้เดี๋ยวฟิล์มขอปรับกล้องให้มันต่ำกว่านี้นะคะทุกคนจะได้เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไว้ในชั้นล่างสุดอันนี้กันนะคะมีของหลายอย่างมากเลยเคสโหมีแต่เคสที่แบบว่าลูกหลานกับทุกคนด้วยความที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้ลูกบางอันเป็นชื่อฟิล์มด้วยอ่ะเสียใจอ่ะหูบางอันคือแบบเพิ่งได้มาอย่างเงี้ยโอ้ยหูไปข้างบนค่ะบางอันก็เป็นชื่อฟิล์มจะมีใครอยากใช้ปะเ
เรียบร้อยนะคะสำหรับตรงเคสเนาะเยอะอ่ะมีพวกที่ใส่ตัวเพนซิลด้วยนะคะถนอมเนาะตัวถนอมก็เดี๋ยวไว้ด้านหน้าข้างหน้าตรงนี้แล้วก็เป็นพวกป๊อปสติ๊กเกอร์วางไว้ด้านหลังเรียบร้อยสำหรับชั้นฟิล์มที่เป็นตัวเคสนะคะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนโอเคเสร็จแล้วตรงนี้เช็ดก่อนอันไหนไม่เอาฟิล์มก็จะเอาไปไว้หน้าห้องนะคะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยหรือว่าชั้นเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปไว้หน้าห้องแทนมันยังได้ใช้ไงไว้ในห้องฟิล์มมันไม่มีที่วางตอนนี้นะคะฟิล์มก็จัดห้องเสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็จะดูไม่รกเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะโต๊ะก็จะโล่งฝั่งนี้ก็โล่งแล้วแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยฟิล์มก็ได้จัดใหม่นะคะช่วงแบบว่าฝั่งนู้นกับฝั่งตรงนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจัดออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคือเมื่อกี้เห็นเลยใช่มั้ยว่า before after เนี่ยมันต่างกันขนาดไหน before คือรกafter คือโล่งนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามุมที่ฟิล์มจัดใหม่เนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยด้านบนก็จะเป็นของติ่งนะคะกับกล่องพวกแม็กอะไรแบบนี้แล้วก็ในชั้นเนี่ยก็จะเป็นอนิเมะนะคะแล้วก็จะเป็นอัลบั้มส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่แพ็คของใช้ต่างๆอะไรประมาณนี้มีสกุชชี่ด้วยแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นพวก Toy Story แล้วก็ด้านบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนของในชั้นลอยหรือว่าชั้นแขวนอันนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างนะคะเหมือนเดิมค่ะฟิล์มไม่ได้ยุ่งอะไรกับด้านในเนาะแต่ว่าตรงโต๊ะเนี่ยมันก็โล่งกว่าเมื่อกี้นะคะก็ยังมีพื้นที่ในการทำงานเช่นอ่านหนังสือวาดรูปอะไรอย่างนี้ก็มีพื้นที่แล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่มันรกมากๆแล้วก็มุมนี้มุมสุดท้ายนะคะที่จะมาโชว์ก็จะเป็นมุมที่ฟิล์มเนี่ยย้ายจากในมุมนู้นนะคะมาไว้ตรงนี้แทนก็จะเป็นเก๊ะก็อันนี้จะเป็นของที่เคยวางด้านบนอยู่แล้วนะคะฟิล์มก็ย้ายมาวางไว้ตรงนี้ด้วยมาเป็นเซตเลยแล้วก็มีอาหารน้องแมวด้วยส่วนอันนี้ก็คือมันยังโล่งอยู่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นยางมัดผมส่วนชั้นนี้นะคะชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกหนังสือแล้วก็เคสนะคะที่ฟิล์มจัดให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการจัดห้องใหม่ของฟิล์มเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนทุกคนสำหรับการมาจัดห้องใหม่พร้อมกับฟิล์มนะคะฟิล์มก็ได้จัดใหม่แล้วรู้สึกว่ามันโล่งกว่าเดิมนะคะของก็อยู่ที่เดิมทุกคนแต่ว่าแค่ย้ายฝั่งอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็ยังอยู่ในเก๊ะเดิมแต่ว่าย้ายจากฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นของบางอย่างก็เข้าชั้นอันใหม่นะคะที่เพิ่งได้มาก็รู้สึกว่ามันโอเคนะทุกคนก็ดูไม่รกเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฟิล์มว่ามันก็ดูสบายตาขึ้นนะคะมีตู้โชว์ที่เห็นได้แบบว่าใกล้ชิดมากๆนะคะก็จะเป็นพวกอนิเมะฝั่งนี้คือติดใจฝั่งนี้มากชอบนะคะบนโต๊ะก็ยังใช้ทำงานเหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่ารูปหนังสือแพ็คของอะไรก็ว่ากันไปนะงั้นถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบาย